็สยามเองเนี่ยเราก็มีความพร้อมนะครับที่จะเข้ามาฉีดวัคซีนให้กับประชาชนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เริ่มฉีดวัคซีนมาได้หลายเดือนแล้วสถานที่ของไอคอนสยามเนี่ยมีความพร้อมเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความโปร่งสบายนะครับแล้วก็ความสะดวกในการเดินทางเรามั่นใจครับว่าสถานที่ฉีดวัคซีนของเราเนี่ยมีความปลอดภัยสามารถรองรับประชาชนที่จะเข้ามาฉีดวัคซีนเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยมีความมั่นใจว่าเราสามารถที่จะส่งต่อในเรื่องของวัคซีนให้กับประชาชนตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครเนี่ยได้วางไว้นะฮะสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะฝากให้กับทุกท่านนะครับที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วหรือยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนยังไงเองเนี่ยก็ต้องมีการระมัดระวังตัวเรื่องของโซเชียลดิสแทนซิ่งการใส่แมสหรือแม้กระทั่งเวลาเราออกไปข้างนอกนะครับก็ต้องมีการสแกนไทยชนะนะครับการทำความสะอาดมือต่างๆเนี่ยก็อยากจะให้ประชาชนทุกคนนะครับเข้มงวดในเรื่องนี้นะครับเพื่อที่จะให้เราทุกคนผ่านพ้นวิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกันครับเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 นะครับก็มีความจำเป็นที่เราจะต้องควบคุมสถานการณ์ไว้ให้ได้หนึ่งในมาตรการที่สำคัญในการที่จะทำให้เราสามารถจะควบคุมนะครับการระบาดของโรคโควิด-19 ได้ก็คือการฉีดวัคซีนถึงแม้จะไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ 100% ก็สามารถจะลดโอกาสเกิดการติดเชื้อได้และก็ทำให้ความรุนแรงของโรคเนี่ยลดน้อยลงซึ่งถ้าเผื่อประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนมากพอสถานการณ์การระบาดของโรคและความรุนแรงของโรคก็จะลดลงและทำให้เราเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับสิ่งที่เราเคยดำเนินการกันอยู่ครับ